ดีครับวันนี้ทีมงานทัศน์แดนเราก็อยู่กันกับ Mitsubishi Milan นะครับรถ Eco Car อีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Mitsubishi นะครับซึ่งตัวนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ให้มีความทันสมัยมากกว่าตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่กันบ้างแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับMitsubishi Milanนะครับด้านหน้านี้จะรับการออกแบบใหม่นะครับปรับใหม่ให้มีความโดดเด่นทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับกระจังหน้านะครับรวมถึงกันชนหน้ารวมถึงไฟสปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็มีซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็คือตรงช่วงนี้นะครับที่รถ Mitsubishi รุ่นใหม่ๆนะครับจะมาในแนวนี้กันเกือบหมดเลยนะครับครับมากันที่ด้านท้ายของ Mitsubishi Milan นะครับที่ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่นั่นก็คือตัวไฟท้ายนะครับที่จะได้รับการปรับให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะครับตัวกันชนท้ายจะมีแถบไฟทับทิมมาให้นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับก็ได้รับการออกแบบใหม่รวมถึงมีเสาอากาศแบบดั้งเดิมนะครับยังไม่เป็นครีบฉลามนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นรถ5ประตูนะครับที่ปัดและผลหลังก็มีมาให้ด้วยนะครับด้านหลังนี้นะครับจะสามารถเปิดด้านหลังถ้าเรามีกุญแจนะครับกุญแจอยู่นะครับกุญแจอยู่เราสามารถกดปุ่มเปิดนะครับครับด้านหลังก็มีความกว้างขวางพอประมาณนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรุ่น5ประตูนะครับซึ่งจะมีความจุด้านหลังเนี่ยน้อยกว่าตัวแอดทาร์ดนะครับแอดทาร์ดจะมีความจุมากกว่านะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะมีการมีสลิงดึงไว้นะครับสามารถปลดออกและยกออกได้นะครับยกออกได้สำหรับปรับเปลี่ยนในการใช้งานนะครับครับสำหรับเบาะด้านหลังนั้นครับสามารถปรับพับราบได้นะครับโดยการเอาตัวนี้ออกก่อนครับเชือกสลิงตัวนี้ออกแล้วยกตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็สามารถดึงที่เชือก2ตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะปรับราบสามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อีกมากเลยทีเดียวครับนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับแบบ3สูบนะครับที่ให้แรงม้าอยู่ที่78แรงม้าที่ 6,000 รอบนะครับส่วนแรงบิดนั้นจะอยู่ที่100นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบนะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะมีวาล์วแปรผันทางฝั่ง ID เป็นระบบไมเวกนะครับที่ให้อัตราเร่งและความประหยัดน้ำมันประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากกว่าเดิมนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องโดยสารด้านหลังของ Mitsubishi Milan นะครับซึ่งก็ถือว่าความกว้างขวางก็พอประมาณนะครับด้านนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับพื้นที่บนข้างล่างนี้นะครับส่วนพื้นที่เหนือศีรษะก็ไม่ถือว่าคับแคบนะครับมีความกว้างขวางพอประมาณนะครับตัวเบาะนั้นถือว่าวัสดุได้รับการปรับให้มีความดูดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของเขานะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีเป็นหนังเทียมนะครับผสมกับผ้านะครับซึ่งอากาศร้อนๆนี้ขึ้นมาก็นั่งแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อบอ้าวมากนะครับไม่ร้อนมากนะครับตัวเบาะนะครับตรงนี้จะไม่สามารถกางออกมาเป็นที่เท้าแขนได้เหมือนรุ่นแอดทาร์ดนะครับแต่ตัวนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับปรับระดับได้นะครับตัวเบาะพับลงมาได้อย่างที่ทำให้ดูไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีการใช้งานที่สมตัวเข้าแล้วครับเข้าเป็นรถอีโคคาร์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ด้านหลังนะครับที่รู้สึกได้ก็คือระบบแอร์นะครับที่ด้านหลังเนี่ยตรงช่วงนี้ตรงกลางเนี่ยจะไม่มีมาให้นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ในรถระดับอีโคคาร์เท่ากันเนี่ยก็จะยังไม่มีนะครับเพราะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโฉมเก่านะครับยังไม่ใช่รถยุคใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวกันเมื่อปี2ปีนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับแล้วก็เพิ่มออปชันมาแบบจัดเต็มนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยมีมาให้เพียบนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นั่งผู้ขับขี่ของ Mitsubishi Milan นะครับซึ่งก็ถือว่าการนั่งในตัวเบาะตัวนี้ก็ถือว่ามีความชับกระชับดีประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยจะค่อนข้างแน่นแต่ยังมีความนุ่มอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นผ้าแล้วก็เป็นหนังเทียมนะครับซึ่งก็มีเวลาเราเลื่อนตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับกับตัวที่เป็นส่วนของผ้าแล้วก็จอดตากแดดก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับการจับพวงมาลัยก็ถือว่าตำแหน่งก็กำลังดีนะครับพวงมาลัยถึงแม้ว่าจะไม่ได้หุ้มหนังแท้นะครับแต่ก็มีการเก็บรายละเอียดที่ให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับที่พวงมาลัยเนี่ยจะมีระบบมัลติฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะควบคุมระบบเครื่องเสียงรับโทรศัพท์นะครับรวมถึงรุ่นนี้จะมีครูซคอนโทรลด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่พบได้น้อยนะครับในรถอีโคคาร์นะครับซึ่งถ้าจะมีออปชันตัวนี้ก็อาจจะต้องมีราคาที่สูงกว่านี้นะครับซึ่งตัวนี้ในราคา 600,000 นิดๆเนี่ยได้มาด้วยนะครับส่วนหน้าปัดมาตรวัดเนี่ยก็ยังเป็นสไตล์เดิมนะครับก็คือเป็นเข็มอนาล็อกนะครับก็มีตัวเขาเรียกว่าเป็นอ่านค่าได้พอประมาณนะครับเพราะเป็นรถยุคเก่าเอาว่าง่ายๆคือรถยุคเก่านะครับแต่ก็มีเอเวอเรจให้ดูนะครับเอเวอเรจการอัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ยทิป A ทิป B นะครับมีครับอากาศอุณหภูมิภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับระยะไมล์ต่างๆเนี่ยมีให้นะครับปริมาณน้ำมันหรือรวมถึงน้ำมันถังนี้จะวิ่งได้อีกเท่าไหร่เขาก็จะมีแจ้งไว้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้นะครับกับการขับมาในสภาพร้อนๆอย่างนี้นะครับในเรานั่งเงี้ยด้านหน้าเนี่ยช่องแอร์ด้านสองข้างเนี่ยจะเป็นวงกลมตรงกลางเนี่ยเป็นช่องแบนๆนะครับรีนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าเปิดลมตัวนี้เราเปิดลมอยู่ที่ระดับที่2นะครับกับอุณหภูมิประมาณ24องศาปรับลงล่างด้วยปรับขึ้นบนด้วยนะครับผมถือว่าแรงลมยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราอาจจะต้องปรับช่วยสักระดับ3ระดับ4นะครับซึ่งก็จะมีเสียงลมดังขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งมันก็จะทำช่วยให้ภายในเนี่ยสามารถมีอุณหภูมิที่เย็นสบายมากขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับก็คือลบกระจกตรงกลางตัวนี้นะครับจะเป็นแบบกระแสอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมาปรับงอกแบตแต่ก่อนแล้วนะครับตัวนี้จะให้มาเลยนะครับและด้านหน้านี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่จะช่วยเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถือว่าเป็นออปชันที่จัดเต็มในอีโคคาร์รุ่นนี้ของ Mitsubishi Milan นะครับครับมากันที่อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบความบันเทิงของ Mitsubishi Milan คันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนได้ด้วยนะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็ควบคุมที่ปุ่มพวงมาลัยได้ด้วยนะครับเลื่อนลงมาก็คือจะเป็นแป้นคันเกียร์นะครับที่มีการออกแบบที่ค่อนข้างเรียบหรูใช้การได้นะครับมีช่องวางแก้วแล้วก็มีปุ่มระบบ Start Stop นะครับที่สามารถปิดระบบได้แล้วก็มีช่องสำหรับชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟเสียบ USB รวมถึงตรงนี้นะครับ Power Outlet ตัวนี้เป็น12โวลต์เอ้ย12โวลต์ใช่ครับ12โวลต์ด้วยรวมถึงมีช่อง Power Outlet แบบ12โวลต์ให้ด้วยนะครับโดยคันนี้นะครับจุดวางแก้วก็จะมีด้านหน้าตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ส่วนด้านหลังนั้นจะที่ประตูจะไม่มีที่วางแก้วนะครับก็ต้องใช้อาศัยที่ตรงคอนโซลกลาง1ตำแหน่งนะครับและที่เหลือก็น่าจะต้องถือเอาครับอีกจุดหนึ่งที่เราเจอและใช้งานเวลาขับทางไกลค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับตัวนี้นะครับและความพิเศษของเขาคือเขาสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับไม่ใช่วางจังหวะเดียวนะครับเนี่ยจังหวะเปิดมาปุ๊บจะได้1จังหวะนะครับขยับขึ้นอย่างนี้ได้ครับมันจะเป็นตัวล็อกมาหรือไม่ใช้ก็ขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีความไม่สะดวกสบายสมมุติว่าเราอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราขับรถเวลาเราใช้งานในเมืองอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักแต่ถ้าใช้งานนอกเมืองนี่ถือว่าสุดยอดครับช่วยเราให้คนขับนะมีความสุขสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเวลาเราขับในเมืองเนี่ยพวงมาลัยเราจะต้องเวลาเลี้ยวนะครับเราจะต้องเลี้ยวอย่างเงี้ยครับสังเกตไหมครับข้อศอกจะติดเวลาเลี้ยวซอกแซกในเมืองอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักก็พับขึ้นเก็บก็จบใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับว่าอัตราเร่งช่วงล่างการขับขี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตามมาเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงขับขี่ Mitsubishi Milan นะครับซึ่ง
พละกำลังถือว่าก็ใช้งานทั่วๆไปนะครับด้วยระบบเกียร์ CVT นะครับที่ Mitsubishi ใช้มาแต่ดั้งเดิมนะครับจากที่บอกไปแล้วนะครับว่า Mitsubishi Milan เนี่ยจะเป็นรถสไตล์ Eco Car นะครับก็จะค่อนข้างคล่องตัวในความเร็วต่ำแล้วก็ใช้งานในเมืองนะครับอย่างเวลาเราขับตรงๆเนี่ยก็จะสบายๆนะครับยิ่งถ้าเดินทางไกลๆหรือเส้นทางยาวๆหรือไม่ค่อยมีการจราจรที่ติดขัดนักนะครับตัวพนักพิงแขนเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเนี่ยตำแหน่งจะพอดีเลยนะครับก็จะลดความไม่ล้าในการขับขี่ไปได้นะครับซึ่งก็ถือว่าช่วยให้ผู้ขับขี่สะดวกสบายนะครับสำหรับในการขับนั้นนะครับพวงมาลัยเนี่ยมีสปีชีวิลาดเนี่ยตัวเนี้ยจะความรู้สึกตอนนี้คือมันจะเหมือนมันจะตึงๆนะครับตึงๆหนักๆแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับคมนะครับก็คือใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเพราะว่าแต่ถ้าเราเกิดขับมีความเร็วขึ้นมาหน่อยสัก90 100 120เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกถึงความเบาของพวงมาลัยนะครับความเบาของพวงมาลัยรวมถึงระบบช่วงล่างก็จะเริ่มมีอาการให้เราสัมผัสได้เล็กน้อยนะครับว่ามันจะรู้สึกว่าไม่นิ่งเหมือนตอนความเร็วที่ต่ำกว่า90นะครับถึงบอกไงครับว่ารถคันนี้มันคล่องตัวกับการขับขี่ในเมืองหรือการจราจรที่ไม่ได้พลุกพล่านมากนะครับอย่างเนี้ยเวลาเราขับขี่ไปเราต้องการเปลี่ยนเลนเงี้ยมันก็คล่องตัวนะครับรถมันเล็กนะครับรถมันเล็กช่วงมันสั้นแล้วก็ช่วงล่างที่เขาเซตมาจากค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งหนึบออกแข็งๆนิดๆนะครับมันเลยทำให้การขับขี่ในความเร็วต่ำๆเนี่ยคล่องตัวจะออกซ้ายออกขวาเนี่ยไปได้เนียนๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าเราต้องเปลี่ยนเลนบ่อยๆหรือขับขี่ในเมืองที่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปลี่ยนไปเลนซ้ายเลนขวาหรืออะไรเงี้ยครับไอตัวพนักเนี่ยมันจะติดนะฮะสังเกตว่าพอเราจะไปทางซ้ายเนี่ยมันจะติดนะครับมันจะติดแต่ว่าถ้าตรงๆเนี่ยโอ้โหมันช่วยได้เยอะเลยครับแล้วมันปรับระดับได้ด้วยเนี่ยปรับระดับได้ด้วยชอบขนาดไหนแล้วแต่หุ่นไซส์ผู้ขับขี่เลยนะครับมันก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้ามันเกิดที่จะต้องไปซอกแซกในเมืองหรือการจราจรติดขัดเราเอาขึ้นครับมันก็จะพวงมาลัยเราจะสามารถควบคุมได้อย่างอิสระแล้วข้อศอกเราจะไม่ติดนะครับสำหรับในด้านอัตราเร่งนะครับของ Mitsubishi Milan จากเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรนะครับ 1.2 ลิตรเครื่อง3สูบตัวนี้จะเป็นเครื่องรุ่นตั้งเดิมของ Mitsubishi อยู่แล้วนะครับคือมีวาล์วแปรผันในฝั่ง ID เป็นเครื่อง MyWeb นะครับก็ในขณะที่เจ้าตลาดค่ายอื่นนะครับเขาจะเป็นเครื่อง 1.0 ลิตรเทอร์โบไปแล้วนะครับก็จะมีดีมีเด่นคนละแบบนะครับตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้ออกมานานแล้วข้อดีของการออกมานานแล้วก็คือเรื่องปัญหาต่างๆครับที่มีก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งก็จะสบายใจในการใช้งานนะครับส่วนในรุ่นถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกยนต์เครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆของพวก 1.0 ลิตรเทอร์โบนั้นก็อันนั้นก็เพิ่งออกมาก็ต้องรอดูยาวๆครับว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าก็คือมันก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ครับแต่ก็ยังไม่มีใครการันตีได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งออกมาตัวนี้แน่นอนครับใช้มานานแล้วช่างในศูนย์ก็ในศูนย์หรือตามอู่ต่างๆก็น่าจะแก้ไขได้อย่างสบายๆนะครับก็ข้อด้อยของเขาก็อาจจะพละกำลังสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่เป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับรถใช้งานทั่วไปขับรถใช้งานคนใช้งานทั่วไปไม่มีใครมานั่งเค้นกำลังแบบขับปื๊ด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 ตลอดครับเขาขับไปเรื่อยๆนะครับขับใช้งานไปเรื่อยๆได้อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ความนุ่มนวล นะครับในระดับหนึ่งที่มิลานสามารถให้ได้สบายๆนะครับอัตราความสิ้นเปลืองนะครับที่สังเกตมาถ้าเป็นช่วงการขับขี่ในทางตรงๆนิ่งๆนะครับใช้ครูซคอนโทรลช่วยด้วยนะครับซึ่งในรุ่นอื่นนี่ก็ถ้าระดับราคาอย่างนี้ไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าตัวนี้จะไปอยู่ในรุ่นท็อปๆของรุ่นอื่นซึ่งบางรุ่นก็ไม่มีด้วยนะครับสำหรับมิลานมีมาให้ก็จะช่วยในเรื่องความส
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงซึ่งถ้าเราขับนิ่งๆเท่าที่ผมเคยลองมานะครับลองมาบางช่วงที่ขับได้นิ่งๆเนี่ยก็จะไปอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆนะครับโล่งๆความเร็วไม่เกิน90ความเร็วประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับขับค่อยๆประคองคันเร่งตามสไตล์ของระบบเกียร์ CVT นะครับซึ่งไม่ใช่จะเหยียบปื๊ดๆๆไปเลยนะครับ CVT มันต้องค่อยๆเลี้ยงคันเร่งซึ่งพละกำลังอัตราเร่งก็อาจจะสู้พวกเกียร์ของแบบทอร์คคอมพิวเตอร์ไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่น้อยแล้วครับที่ใช้ในรถกลุ่มเล็กๆอีโคคาร์เงี้ยที่จะเป็นรถกลุ่มพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น CVT กันไปหมดแล้วนะครับเนี่ยครับขับไปได้เรื่อยๆสบายๆนะครับถ้าเราไม่ได้อะไรนะครับถือว่าขับขี่ได้แล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆมีมาช่วยเพียบนะครับเรียกว่าเป็นรถที่มีรถอีโคคาร์นะครับที่มีออปชันมากที่สุดนะครับแต่ในด้านบางด้านเช่นเครื่องยนต์เนี่ยก็อาจจะไม่สดใหม่เหมือนคู่แข่งเหมือนเจ้าตลาดนะครับใช้งานทั่วไปสบายๆครับตอนนี้เราจะมาลองอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดดีนะครับของ Mitsubishi Milan นะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่นะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่ 15.1 วินาทีนะครับในโหมดดีนะครับในโหมดดีครับเดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่งในโหมด S กันนะครับกับมิลาดตัวนี้นะครับไปเลยครับS นะครับ0ถึง100ทำได้ 16.8 วินาทีนะครับซึ่งตัวเลขจะมากกว่าแต่ช่วงบางช่วงตอนช่วงต้นช่วงกลางเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันลากรอบได้ลึกกว่านะครับแต่ตัวเลข0ถึง100เนี่ยจะได้มากกว่านะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหารถยนต์ Eco Car สักคันนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมรถยนต์ Mitsubishi Milan นะครับได้ที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์autothailand.com ครับ